สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีนะครับต่อเชือกนะครับกับเชือกที่มีห่วงนะแบบนี้หรือว่าเป็นเชือกที่อยู่ในสต็อปเปอร์แล้วเป็นห่วงแบบนี้นะครับกับเส้นอย่างนี้เราจะต่อกันยังไงให้ง่ายๆนะครับแล้วแกะง่ายด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าเรากางทับแล้วเชือกมันไม่พอเนี่ยมันก็จะมาลักษณะนี้นะครับอีกฝั่งนึงเราอาจจะไปผูกกับต้นไม้ไว้หรืออาจจะไปผูกกับสมอบกไว้นะครับแล้วก็จะมาต่อตรงกลางกันและแบบแกะง่ายด้วยนะอ่ะพร้อมนะครับจริงๆการต่อเชือกนี่มันไม่ยากนะครับจริงๆใส่เข้าไปครั้งเดียวก็ต่อได้แล้วนะครับแล้วก็ผูกตรงนี้นิดนึงมันก็ต่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันเนี่ยดึงอยู่แล้วปล่อยมันก็จะหลุดอย่างนี้นะครับมันจะไม่ต่อนะครับวิธีการต่อง่ายๆก็คือจากการที่เราใส่แค่1ทบเนี่ย1ทบใช่ไหมครับเราใส่เข้าไป2ครั้งอ่ะครั้งที่2นะครับแค่นี้เองแล้วก็ดึงแรงๆทีนึงปึ๊บเป็นไงครับไม่หลุดแล้วแน่นด้วยนะครับดูจากการตึงของเชือกนะครับแน่นด้วยนะครับแล้วก็เราก็มาทำห่วงตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ปิดการหลุดอีกชั้นนึงอ่ะแค่นี้เองครับการต่อเชือกเสร็จแล้วอ่ะเป็นไงครับตึงเปี๊ยะเลยแล้วแกะง่ายด้วยดูนะครับแกะดึงจากหางออกนะครับแล้วเวลาแกะเนี่ยก็คือดึงจากเส้นนี้ดึงตรงไป1 2 3ปึ๊กเห็นมั้ยครับหลุดแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมลองอีกทีนะครับใส่เข้าไป1ครั้งใส่เข้าไป2ครั้งแค่2ครั้งพอนะครับแล้วเราก็ดึงแรงปึ๊กแล้วมันจะลูดได้ด้วยนะครับมันจะลูดให้มันตึงได้ด้วยอ่ะเนี่ยเป็นไงครับง่ายไหมตึงเปี๊ยะเลยแล้วก็ผูกตรงนี้สักทีนึงการหลุดนะครับการหลุดอ่ะแค่นี้เองง่ายมากครับเวลาแกะก็ดึงหางแล้วก็ดึงไปข้างหน้านะครับหลุดแล้วเนี่ยครับการต่อเชือกแบบมีห่วงนะครับง่ายมากเลยนะครับ